3:11 นะฮะฟังการเดินทางของความคิดนะครับในคืนนี้ต่อจากคุณสุภวดีครับวันนี้คุณสุภวดีลงจากตำแหน่งนะฮะมาจัดรายการวิธีความคิดที่นี่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ฟังผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์นะฮะในวันอังคารวันที่คุณเริ่มต้นทำงานวันแรกหลังจากที่บางท่านนี้หยุดยาวครับนะอาศัยจังหวะระยะเวลาในการหยุดยาวนะครับแล้วก็ทราบว่าจะได้หยุดอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารหน้านะครับ13 เดือนพฤษภาคมจากนั้นคุณผู้ฟังครับคงต้องได้ถึงฤดูกาลของการทำงานเป็นล่ำเป็นสันแล้วนะครับคงไม่มีให้คุณผู้ฟังได้หยุดอะไรกันมากมายอย่างนี้แล้วนะครับจากข้อมูลนะคุณผู้ฟังประเทศในอาเซียนของไทยเราเองประเทศที่มีวันหยุดน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับจะมีอยู่2ประเทศก็คือจีนกับเวียดนามไม่ใช่สิงคโปร์กับเวียดนามในอาเซียนนะฮะส่วนประเทศที่อยู่ในอันดับที่มีวันหยุดยาวนานติดต่อกันก็จะมีไทยกัมพูชานะครับ2ชาติเพราะฉะนั้นก็ใครที่หยุดนานๆแล้วรู้สึกแหมเป็นสวรรค์ของการหยุดก็ต้องกลับมานะครับว่าเอ๊ะเราจะเข้าสู่ประชาคม AEC แล้วหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เป็นไรแต่หยุดเราก็ต้องทำงานด้วยนะฮะไม่ใช่หยุดแล้วหยุดเลยแบบนี้มันจะเดินไปไม่ได้นะมันจะเดินต่อไปไม่ได้คุณหน่งวงธนงชัยนรงค์สิงห์และผมสรรเสริญปัญญาที่วงในคืนนี้ฮะสวัสดีคุณหน่งครับสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับครับสวัสดีนะเราประเทศไทยเราเป็นประเทศที่หยุดติดต่อกันเยอะอันดับหยุดอันดับต้นๆ นะฮะหยุดเยอะอันดับต้นๆหยุดเยอะอันดับต้นๆผ่านข้อมูลมาพี่ตูนครับครับประเทศที่หยุดเยอะมากเนี่ยน่าจะติดอันดับโลกอันดับต้นๆเลยก็คืออาร์เจนตินาครับกับเม็กซิโกครับมากกว่าเราหลายวันเลยนะฮะครับคือทีแรกผมคิดว่าเมืองไทยไม่หยุดกันเยอะแล้วโอ้มีประเทศที่หยุดเยอะกว่าเรากว่านี้อีกเหรอครับหยุดเนี่ยคนทำงานนะผมว่าชอบอยู่แล้วล่ะฮะใช่ไหมฮะเหมือนกับตอนเด็กๆเราปิดเทอมคุณสรรเสริญชอบไหมปิดเทอมชอบแต่นานๆไปจะเบื่อเหมือนกันเลยนานๆไปมันจะหวยหาอยากทำงานอยากเรียนอยากเจอเพื่อนมันเป๊ะเลยฮะคือเดือนแรกเนี่ยสนุกดีได้หยุดนะฮะใช่ไหมฮะครับเดือนที่สองนี่เริ่มเบื่อๆแล้วเบื่อคิดถึงโรงเรียนคิดถึงเพื่อนเนาะครับอยากไปเรียนหนังสืออ่ะอยากไปเจอเพื่อนๆแล้วพี่ตุลคิดดูเด็กรุ่นนี้เด็กมหาลัยนะครับหยุดกันครึ่งปีอ่ะรุ่นเนี้ยที่จะต้องเริ่มที่จะต้องเริ่มต้นเปิดเทอมพร้อมกับ AEC ไงใช่หยุด6เดือนสิงหาครับพี่ตุลหยุด6เดือนโอ้โห6เดือนนี่มันยาวนานมากเฉพาะรุ่นนี้ประวัติศาสตร์การปิดเทอมของประเทศไทยนะฮะผมก็แนะนำน้องๆไปเรื่อยนะครับว่า เวลาต้อง6เดือนเนี่ยมันเอามาทำอะไรได้เยอะแยะเป็นประโยชน์นะพี่ตุลนะครับอย่าปล่อยให้แบบว่าโอ้โหอยู่ว่างๆมันปิดเทอมปกติ6เดือนมันเยอะไปครับมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เกิดประสบการณ์อะไรกับชีวิตเลยนะฮะลองหาอะไรทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นการไปลงเวียนอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะหรือว่าการลองไปทำงานพิเศษดูผมกับคุณสรรเสริญก็ย้ำอยู่เสมอว่าการทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตจริงๆไหมพี่ตุลครับครับพี่ตุลเคยทำงานพาร์ทไทม์อะไรมาบ้างมีหลายอย่างนะเอาตั้งแต่เด็กเอาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมตั้งแต่เด็กนี่คือไปทำงานที่ร้านขายหนังสือร้านเช่าหนังสือเป็นอะไรพนักงานเป็นคนเขาคือสมัยก่อนจะมีเช่าหนังสือรายวันวันละบาท2 บาทอ่ะจำได้จำได้วันละบาท2 บาทอันนี้จำได้จำได้นะอย่างแรกๆที่เคยทำได้แต่เป็นเด็กก็ชอบไปขอเขาทำได้ไงไปตอนแรกไปเช่าหนังสือก่อนเสร็จแล้วก็เป็นลูกค้าก่อนเป็นลูกค้าอยู่ข้างบ้านลูกค้าพอทำไปทำมาแล้วไปบ่อยไปบ่อยก็ฝากร้านพอไปฝากร้านเสร็จแล้วก็เราก็เริ่มรู้เรื่องหนังสืออะไรอยู่มุมไหนเป็นแบบไหนมันก็กลายเป็นไปมาก็ได้เงินด้วยรู้สึกได้วันละ15 บาทมั้ง15 บาท 20 บาทโอ้ไม่เร็วนะเด็กๆฝากไว้มัธยมต้นมั้งใช่ฮะมัธยมต้นฝากไว้สมัยก่อนกำลังฮิตหนังสือกำลังภายในเป็นเล่มๆไงโอ้ซึ่งร้านหนังสือเช่านี่มีคุณอุปการสำหรับนักอ่านมากฮะหนังสือกำลังภายในปกแข็งเนี่ยแพงครับครับไม่ซื้อทั้งชุดทีโอ้ไม่ไหวโดยเฉพาะบางชุดนี่แบบโอ้โหราคาสูงมากครับครับครับมังกรหยกอะไรเนี่ยโอ้เพราะฉะนั้นร้านเช่าหนังสือเนี่ยทำให้เราประหยัดเงินได้เยอะ
ใช่ครับอ่านหนังสือได้แล้วกลิ่นกระดาษมันรันจวนใจกลิ่นกระดาษรันจวนใจงานต่อมาฮะผมอยากรู้สรรเสริญทำอะไรมาก่อนงานต่อมาเคยเป็นพนักงานอันนี้อย่างหนึ่งร้านขายเสื้อผ้าเอาคุณเคยเป็นพนักงานขายเสื้อผ้ามาก่อนเป็นเสื้อผ้าตอนเรียนมัธยมอยู่เชียงใหม่ไปเรียนมัธยมอีกครับจริงๆมันเป็นงานแหมใช้คำนี้ก็ไม่ดูดีนะมันเป็นงานแก้ขำแก้ขำจะใช้ขำๆคือเราเป็นลูกค้าก็อีกแล้วคุณหนงเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่พอเป็นคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมไปวางขายครับคุณหนงมันเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็มาซื้อเสื้อผ้ายี่ห้อดีๆจากกรุงเทพเนี่ยไปวางเป็นร้านขายเอาหลายยี่ห้ออย่างในสมัยก่อนยกตัวอย่างเช่นยี่ห้ออะไรดีอะโดมุมโดมอนอะไรเงี้ยนะอะไรสล็อตแม็กชีนโดมุมโดมอนแพ็กชีโนโดมอนโคโมดอะไรนั่นอะยี่ห้อทั้งหลายนะครับคนแถวนี้หมดโปลุมโปลิสอะไรเงี้ยนะคนแถวนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีนะใส่กันเพียบชูลาบชูลาบดูแฟมิลี่ชูเอาชูอะไรเงี้ยนะฮะก็ดูแฟมิลี่แต่แถวนี้หัวเราะเลยดูแฟมิลี่ดูไปวันนี้แล้วผมลืมไปเลยไปวัยรุ่นมันจะดูไว้หวานหน่อยแล้วคุณหนูคือสมัยก่อนมันยังไม่มีเป็นแบบโอเป็นเซ็นทรัลเฟสติวัลยังไม่มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมสินค้าใหญ่ไม่มีใช่ไหมสมัยเราเรียนใช่ไหมคุณหนูไม่มีแล้วก็จะต้องมีเด็กวัยรุ่นต่างจังหวัดเนี่ยก็มักจะนิยมแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นในกรุงเทพทีนี้ร้านเสื้อผ้าไม่มีตามนิตยสารบ้างอะไรบ้างทีนี้เจ้าของร้านเนี่ยเขาต้องเดินทางมาซื้อที่กรุงเทพครับเขาก็ต้องฝากร้านไว้กับเราเพราะว่าเราเป็นลูกค้าเขาก่อนครับทีนี้ด้วยความที่เนาะรู้เสื้อผ้าคุณหนงก็รับจ็อบหลังเลิกเรียนจากมัธยมครับก็มาเป็นพนักงานขายเสื้อผ้าอยู่หน้าร้านนั่นแหละอยู่หน้าร้านเนี่ยถึงว่ากึ่งขำจะเรียกความขำก็กึ่งขำเราได้ค่าจ้างเป็นเงินหรือว่าเสื้อผ้าเป็นรายวันเป็นรายวันเป็นรายวันวันละร้อยคุณหนงวันละร้อยมั้งจำได้วันละร้อยเอาอีกอยากรู้คุณสรรเสริญทำอะไรมาบ้างเนี่ยวันละไม่มีแล้วพอแล้วจะให้ไปไกลพอแล้วแค่นี้พอผมเนี่ยนะฮะน้องผมบ้างนะครับครับผมเคยเป็นพนักงานเสิร์ฟมาก่อนครับแถวไหนคุณน้องแล้วก็ทำจริงจังมากนะพี่ตุลนะครับครับตอนนั้นผมเรียนการโรงแรมอยู่ที่เทคนิคกรุงเทพครับเคยเรียนอาชีวะเคยเรียนปวช.2-3นี่ก็เทียบได้กับม.4 ม.5 ม.6ใช่ครับวันนี้คุณผู้ฟังใช่ใช่พอเรียนการโรงแรมแล้วมันก็มีรุ่นพี่ที่จะหางานพิเศษมาให้เราทำนั่นก็คือไปเสิร์ฟในงานจัดเลี้ยงต่างๆของโรงแรมชั้นหนึ่งก็เป็นงานแบบแบงค์เควสนะงานจัดเลี้ยงงานแต่งงานงานสัมมนางานเปิดตัวสินค้าอะไรนู่นนี่นั่นนะพี่ตุลครับแล้วก็ไปเสิร์ฟบุฟเฟ่บ้างค็อกเทลบ้างเซตเมนูบ้างนะฮะโรงแรมชั้นหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยโรงแรม4 ดาว 5 ดาวผมเสิร์ฟมาหมดแล้วนะพี่ทุนดีจ้ะใช่ไหมฮะวันนั้นขับรถไปแถวโอเรนเตนรอยัลออร์คิดแชงกรีล่าอย่างนึกถึงความหลังเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมาเสิร์ฟเล่าให้น้องๆฟังเลยเมื่อก่อนที่เสิร์ฟมาหมดแล้วโรงแรมเราดีจ้ะทำตั้งแต่6 โมงเย็นครับเข้างาน6 โมงเย็นนะฮะงานก็จะเริ่มประมาณ1 ทุ่มนะฮะแล้วก็งานเลิกก็ประมาณ4 ทุ่มเก็บต้องเก็บโต๊ะเก็บอะไรเรียบร้อยประมาณ5 ทุ่มครับครับ1-2-3-4-5 ชั่วโมงเนี่ยได้190 บาท200 บาทบ้าง220 บาทบ้างผมพี่ตุลเชื่อไหมผมเก็บเงินจนกระทั่งแบบแทบไม่ต้องขอเงินทางบ้านเลยเอาตังค์ไปซื้อรองเท้าคอนเวิร์ตครับในสมัยก่อนฮิตนะคอนเวิร์ตรีบอกอาดิดาสแตนสมิธมีไหมแตนสมิธมีต้องมีคนละคู่นะไปซื้อเสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆที่คุณสรรเสริญพูดมาเนี่ยนะไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตโอ้แทบไม่ต้องพึ่งพ่อแม่นะที่สำคัญก็คือการทำงานพิเศษเนี่ยมันได้ประสบการณ์มากมายจริงนะพี่ตุลนะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในการรู้จักอดทนนะฮะครับทำงานมันไม่สบายอยู่แล้วล่ะมันเหนื่อยอยู่แล้วล่ะประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ฝึกทัศนคติฝึกนิสัยในการไม่เอาเปรียบคนอื่น อดทนการรับผิดชอบงานอดทนที่สำคัญก็คือ ได้ภูมิใจกับตัวเองครับคุณตุลคุณผู้ฟังซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าเงินทองรายได้พิเศษที่เพิ่มขึ้นมาที่ไอ้ความรู้สึกภูมิใจกับตัวเองเนี่ยโอ้โหมันอธิบายลำบากนะครับแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกมั่นใจ
รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นครับพี่ตุลคุณผู้ฟังครับครับมันทำให้รู้สึกเราภูมิใจที่หาเงินได้อ่ะใช่ใช่แล้วบางครั้งเงินก็ไม่ค่อยอยากจะใช้ด้วยนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะเราหาเงินเองนะไม่อยากใช้เงินอะไรผมก็เป็นช่วงแรกๆที่หาเงินใช้เองอันนี้ไม่นับรวมงานอย่างอันนี้เป็นน้ำย่อยของผมนะยังมีงานอย่างอื่นอีกคุณหลวงก็มีมากบ้างปะปลายเนาะครับงานเสิร์ฟอาหารนี่ก็เคยทำนะอ๋อเหรอเคยเสิร์ฟกันเสิร์ฟอาหารแต่ไม่ได้ทำในบ้านเราอันนั้นข้ามช็อตไปทำที่อื่นก็เสิร์ฟอาหารมาคุณหลวงเชื่อไหมว่าแต่เดิมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยซื้อของเนี่ยสมมติเราเสิร์ฟอาหารได้มา300 บาทต่อวันติ้งตักเราอาจจะเคยซื้อของเนี่ยหาเงินไม่ได้เอง150 บาท200แหมมันจะชิวๆแต่พอ300บาทได้มาต่อวันนี่คุณหงอย่าว่าแต่เงินจะจ่ายเงินเป็น100บาทจะจ่าย50บาทยังต้องคิดเลย เพราะมันเริ่มรู้แล้วว่ามันลำบากมากกว่าจะได้ตังค์มามันได้มาด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็แรงความสามารถเพราะฉะนั้นน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่ฟังเรา2คนอยู่นะครับบางทีเรานึกไม่ออกหรอกฮะว่าค่าของเงินเนี่ยมันคืออะไรค่าอะไรค่าของเงินที่เราแบมือขอพ่อแม่ให้เรามากับค่าของเงินที่เราลงทุนลงแรงหามาเองเนี่ยมันต่างกันนะฮะแล้วผมเชื่อว่าอย่างที่สองเนี่ยมันจะเป็นค่าของเงินที่มีมูลค่าแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าจริงครับจริงจริงแล้วเราจะรู้ด้วยว่าควรจะใช้อะไรนะคุณนงนะใช่ครับใช่ครับเราจะรู้ว่าควรรู้จักบริหารการใช้เงินรู้จักการออมใช่ใช่คือเราสองคนเนี่ยผมว่ามีความคล้ายกันอยู่กับพี่ตุ๋นนะฮะเราเคยทำงานพิเศษมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะเราเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนพี่ตุ๋นเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนนะโอ้แน่นอนกว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าไม่เคยเป็นลูกจ้างมาเป็นเจ้านายไม่ได้ใช่เลยไอ้คำพูดนี้นะฮะคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจแต่คนที่ผ่านทั้งการเป็นลูกจ้างแล้วก็เจ้านายมาแล้วเนี่ยจะลึกซึ้งกับมันดีใช่ไหมพี่ตุลตอนเราเริ่มต้นทำงานใหม่ๆทุกคนคนส่วนใหญ่แล้วกันนะฮะก็เป็นมนุษย์เงินเดือนทั้งนั้นแหละเป็นลูกจ้างน้อยคนนะฮะที่แบบเรียนจบมาปุ๊บโอ้ฉันจะตั้งบริษัทของฉันเองเป็นเจ้านายตัวเองถ้าไม่ได้กำเงินถุงเงินถังจากพ่อแม่นะพี่ตุลนะครับเราก็ต้องเป็นพนักงานบริษัทไปแล้วผมเชื่อว่า attitude ของพนักงานบริษัทหลายๆคนก็คงคล้ายกันนะฮะครับเราจะมีพนักงานส่วนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานอยากทำงานที่เราทำอยู่เนี่ยให้มันดีครับอยากเติบโตไต่เต้าไปกับงานที่เราทำนะครับแต่ก็จะมีพนักงานอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ทำงานไปงั้นๆนะพี่ตุลนะฮะทำไปวันๆพอให้เงินจบเดือนพอลบเงินเดือนออกนะฮะแล้วก็อยู่ไปแบบสังกะตายนะฮะทำไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้มีความฝันความหวังหรือความมุ่งมั่นตั้งใจไปกับอาชีพที่ทำอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่คือตอนนี้มันมีหนังสือกลุ่มหนึ่งออกมาพี่ตุ่นคุณผู้ฟังนะฮะจะว่าไปเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากบริษัทสำนักพิมพ์ผมเองนะสำนักพิมพ์บุ๊กนะฮะเริ่มทำหนังสือเล่มหนึ่งพี่ตุ่นเคยเชิญนักเขียนมาคุยแล้วนี่ฮะการลาออกครั้งสุดท้ายใบพัดคุณใบพัดพานุมาตรทองธนากุลนี่นะฮะครับผมพี่ตุ่นรู้ไหมล่าสุดหนังสือเล่มนี้พิมพ์ไปครั้งที่เท่าไหร่ละ40ถึงยัง40กว่าถึง30 36แล้วครับพี่ตุ่นในเกือบ40ไปผมบวกให้เกือบ40แล้วผมบวกให้ผมบวกให้ขอบคุณมาก ผมบวก40เนี่ยผมถึงอยู่แล้วเพราะว่าผมวันนั้นผมไปแผงหนังสือที่ระยองผมเห็น30กว่าแล้วผมก็ไม่แน่ใจเพราะต่างจังหวัดไงผมว่ากรุงเทพน่าจะเพิ่มขึ้นร้านหนังสือสายส่งอะไรยังสั่งเล่มนี้มาเรื่อยๆบางทีสั่งล็อตนึงเป็นหมื่นเล่มอ่ะนะฮะพูดง่ายๆว่าการลาออกครั้งสุดท้ายของคุณพานุมาตรทองธนากุลเนี่ยเป็นหนังสือที่มียอดจำหน่ายสูงสุดตั้งแต่ผมทำสำนักพิมพ์บุ๊กมาเลยนะพี่ตุ๋นแล้วก็คงหาเล่มไหนที่จะยากมาทำลายสถิตินี้ได้แล้วทีนี้พอหนังสือเล่มนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันไปโดนคนจำนวนมากพี่ตุ๋นแล้วมันก็เลยก่อให้เกิดหนังสือในแนวนี้ตามมาอีกหลายๆเล่มนะฮะล่าสุดก็มีหนังสือขายดีกันนะฮะที่งานประจำไม่โทษขอโทษงานไม่ประจำทำเงินกว่าจะขายดีมากผมเห็นพิมพ์มันเป็นสิบครั้งแล้วนะฮะนี่ของอาบุ๊กป่ะ
ม่ใช่ครับอีกสำนักพิมพ์หนึ่งนักเขียนก็รู้จักกันครับคุณวิสุทธิ์แสงอรุณเลิศนะฮะครับครับแล้วก็มีหนังสือออกมาอีกผมยังไม่ได้อ่านข้างในนะฮะลาออกซะถ้าอยากรวยผมเห็นผมเห็นชื่อเป็นไงชื่อตรง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 เห็นมีน้องบอกว่ามีเรื่องของผมอยู่ในเล่มนี้ด้วยผมยังไม่ได้อ่านไม่รู้เขียนเป็นแง่มุมไหนนะฮะไม่เห็นมาขออนุญาตกันเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเรื่องที่ผมจะพูดก็คือแนวของทิศทางความคิดของคนทำงานจำนวนมากนะฮะหนังสือสามเล่มสามสี่เล่มนี้รวมถึงหนังสือในตระกูลเนี้ยงานออกเถอะงานประจำเป็นฟรีแลนซ์เดียวรวยกว่าดีกว่าอะไรมาหางานทำดีกว่ามาหางานของตัวเองไปเป็นนายตัวเองว่างั้นเถอะขายดีมากเลยมันสะท้อนอะไรพี่จุนเอาถามพี่จุนก่อนในแง่มุมที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเองต้องการที่จะค้นหาตัวเองและปลดแอกตัวเองจากกฎระเบียบที่เป็นอยู่ไอ้ที่สองคือทุกคนตอบโจทย์ตัวเองได้ว่าทุกคนต้องการที่จะมีฐานะที่ดีขึ้นทางการเงินนะฮะแล้วก็สามแต่ว่าหนังสือทั้งสามเล่มเนี่ยผมพูดตรงๆคุณหนูถ้าเราค้นหาตัวเองยังไม่เจอนะครับหนังสือบางทีจะช่วยอะไรให้เราเดินไปข้างหน้าแล้วเรายังคลำทางไม่ได้มันอาจจะเป็นไบเบิลจะไม่เป็นแรงกระตุ้นว่าคนอื่นทำเราทำเราคนอื่นยังทำได้เราต้องทำได้แต่ว่าผมมีมุมมองว่าถ้าสมมติเราไปหาตัวเองไม่เจอเนี่ยครับบางทีเราจะคลำลำบากหมายถึงคลับทางลำบากว่าจะเป็นผมคิดถึงที่พี่ตุลคิดนะครับ ก็คือมันไปโดนใจคนทำงานรุ่นใหม่จะมากที่รู้สึกอึดอัดกับสภาพการเป็นกฎระเบียบลูกจ้างกฎระเบียบในบริษัทต่างๆนะฮะความอึดอัดความรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจากบริษัทการไม่เติบโตในหน้าที่การงานสักทีนะฮะเมื่อผสมกับความอยากอิสระในชีวิตอะไรเงี้ยตามค่านิยมของเจน Y นะครับเขาเป็นคนที่อยากมีอิสระมากๆนะฮะไม่อยากอยู่ในกฎระเบียบกรอบกฎเกณฑ์ต่างๆนะมันก็เลยไปโดนใจเขาแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปเดี๋ยวคงจะเป็นเบรกหน้านะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสาระความคิดหรือเมสเซจต่างๆของหนังสือ 3-4 เล่มหรือหนังสือตระกูลเนี่ยมันไม่ได้จะเหมาะกับทุกคนนะพี่จุนคุณผู้ฟังผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยผมถึงคุยกันก่อนที่จะนิวาจริงๆแล้วนะถ้ามันต้องมาจากดูตัวเองก่อนอ่ะใช่มั้ยคุณนงใช่ต้องรู้ก่อนมันเราจะเดินไปยังไงแล้วหนังสือจะช่วยเราให้เดินไปเดี๋ยวขอพักก่อนเดี๋ยวกลับมานะฮะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่ผู้ฟังฮะเดี๋ยวกลับมาฟังช่วงที่2ในการเดินทางของความคิดในช่วงที่2ครับเดี๋ยวกลับทุกการเดินทางมีบันทึกทางความคิดร่วมเดินทางไปกับท่านว.วชิระเมธีประภัสสรศิวิกุลนิรุตสิริจัญญาวงธนงชัยนรงค์สิงห์อาริยาสิริโสดานิติพงศ์หอนาคและสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ในรายการการเดินทางของความคิดกลับมาฟังช่วงที่2ครับของการเดินทางของความคิดนะครับเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์แล้วก็ฟังผมคุยคุณหนงวงธนงชัยนรงค์สิงห์ในคืนนี้ฮะทางคลื่นความคิดนะครับในเรื่องของอะไรน่าจะเป็นจุดประเด็นสำคัญที่สุดทำให้คนหลายคนที่ทำงานแล้วต้องการที่จะเดินก้าวเข้ามาสู่โลกของการทำงานแบบอิสระคือหลุดจากกรอบของการเป็นพนักงานประจำและมันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ทุกคนหรือเปล่าคุณหนงวงธนงชัยนรงค์สิงห์คุณหนงสวัสดีรอบสองคุณหนงครับครับพี่ตุลคุณผู้ฟังครับคือผมเชื่อเป็นพื้นฐานนะพี่ตุลนะว่าคนทำงานทุกคนเนี่ยมนุษย์เงินเดือนทุกคนเนี่ยพอเริ่มต้นทำงานครั้งแรกเนี่ยทำงานที่แรกในชีวิตเนี่ย เราอยากทำงานให้ดีใช่ไหมพี่ตุล เชื่อว่าทุกคนจะคิดอย่างนี้ฉันอยากทำงานให้ดีฉันจะได้เพิ่มเงินได้เงินเดือนขึ้นฉันจะได้โบนัสนะฮะครับ แต่ทีนี้คนเราเนี่ยพอทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเหตุปัจจัยเงื่อนไขต่างๆที่จะมากระทบหรือว่ากำหนดหน้าที่การงานของเราใช่ไหมพี่ตุลครับบางคนทำงานไปแล้วเนี่ยพบว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่เห็นเหมือนกับที่ฉันฝันไว้เลย
มันไม่เห็นสวยหรูมันไม่เห็นสนุกทำไมมันเครียดจังอุปัญหามันเยอะจังนะฮะอุปสรรคทำไมมันเยอะอย่างนี้นะฮะบางคนก็เจออุปสรรคของเจ้านายเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานบ้างสิ่งแวดล้อมในสำนักงานบ้างนะฮะซึ่งมันก็มีมาจากสองด้านนะพี่ตุลนะครับในด้านหนึ่งทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งผู้คนหรือแม้กระทั่งเจ้านายก็อาจจะไม่ดีจริงๆนะฮะแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยตัวเราเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถปรับตัวได้ก็ได้นะฮะเพราะความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้คนแล้วก็สิ่งแวดล้อมของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมพี่ตุลครับบางคนปรับตัวได้ดีบางคนเรื่องมากบางคนโลกส่วนตัวเยอะนะฮะมันก็ไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้มันก็โยงมาถึงความการไม่มีความสุขในการทำงานพี่ตุลนะฮะทีนี้ผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเนี่ยพอทำงานไปแล้วทำงานไปแล้วเนี่ยพอระยะเวลาหนึ่งผ่านไปอันนี้พูดถึงมนุษย์เงินเดือนนะฮะครับผมตีซะว่าประมาณสัก5ปีแล้วกัน5ปีถึง10ปีเนี่ยเอาเป็นว่า5ปีแรกเนี่ยพี่ตุลนะฮะไอการลาออกภายในช่วง5ปีแรกเนี่ยมันดูยังเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่มันเป็นปกติเพราะว่ายังมีสิทธิ์ที่จะขยับขยายถ้าหมายว่างานนี้ไม่ใช่องค์กรนี้ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะ5ปีแรกเราก็เป็นใช่ไหมพี่ตุลอ่ะเป๊ะโอ้โหผม1ปีไม่รู้กี่ที่ตอนแรกๆนะอันนี้บอกตรงๆตอนแรกๆช่วงที่ยังค้นหาตัวเองอยู่เป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยดิโอ้ที่แรกประมาณสัก3เดือนนะ3เดือนเองอ่ะ3เดือน3เดือนคือไม่แต่ด้วยความที่ผมเป็นคนโชคดีคือไปสมัครงานไม่ได้ว่านะคุณหนุ่มมันมักจะได้อ่ะมันนักจะได้ไม่ดูเหตุผลคนใดก็แล้วแต่ที่แรกก็สัก3เดือนแล้วเผอิญว่ามันจะมีที่คืออย่างงี้พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยมันจะเรียกไม่ตรงกันอ๋อครับใช่ไปสมัครหลายที่ไอ้ที่หนึ่งเรียกปุ๊บเนี่ยต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่าไฟมันแรงไงเราได้งานทำใช่สมัยก่อนยังวางแผนอะไรไม่เป็นหรอกมาแล้วอีกแป๊บหนึ่งอีกที่หนึ่งตามมาแล้วอีกที่หนึ่งมันเป็นที่แหมอยากทำก็ต้องไปก็อาจจะต่อรองเขาขอสิ้นเดือนนี้นะครับอะไรประมาณเนี่ยมันก็ไปเปลี่ยนพินิจโอ้พบสักสองสามที่สามสี่ที่เนี่ยคุณหนุ่มก็จะเริ่มรู้ว่าชอบอะไรแล้วล่ะหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนละไม่ค่อยได้เปลี่ยนละไม่ค่อยได้เปลี่ยนครับผมสรุปก็คือสาเหตุที่เปลี่ยนงานก็เพราะว่าได้งานที่ดีกว่าสำหรับผมนะสำหรับผมนะได้งานที่ดีกว่าและองค์กรที่องค์กรนั้นน่าทำผมคิดว่านั่นก็เป็นเหตุผลพื้นฐานของคนจำนวนมากที่ตัดสินใจเปลี่ยนงานนะฮะผมก็เป็นฮะในช่วง4-5 ปีแรกของชีวิตการทำงานเนี่ยแต่ของผมเนี่ยผมตัดสินใจด้วยเหตุผลหลักก็คือผมอยากลองไปทำงานกับหนังสือเล่มอื่นบ้างในบริษัทที่มีขนาดแตกต่างกันบ้างพี่ตุลครับมักจะแนะนำเด็กรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็กำลังเข้าสู่การเป็นคนทำงานนะฮะข้อแนะนำของผมอันนี้อาจจะไม่ค่อยถูกใจกับเจ้าของบริษัทหรือว่าเจ้าขององค์กรเท่าไหร่นะฮะแต่ผมมองไปที่ตัวคนทำงานมากกว่าตัวเด็กมากกว่านะฮะผมมักแนะนำเขาว่าในช่วงเริ่มต้นของชีวิตการทำงานนะอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะตัดสินใจปักหลักกับที่ไหนที่หนึ่งใช่ครับพี่ตุ้ยนะฮะเหตุผลของผมก็เพราะว่าผมอยากให้เขาได้ลองค้นหางานหรือว่าบริษัทที่มีขนาดขององค์กรแตกต่างกันดูฮะเหตุผลก็เพราะว่าบางทีคนเราไม่รู้นะพี่ตุ้ยว่าเราพอเหมาะพอดีกับบริษัทที่มีขนาดแค่ไหนลักษณะอย่างไรบรรยากาศอย่างไรหรือว่างานที่ดีกว่าในชีวิตงานที่ดีกว่างานแรกที่เราคิดว่าดีแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกหรือเปล่านะฮะอันนี้คือยกเว้นคนที่ทำงานแรกแล้วรู้สึกโอ้โหถูกใจทั้งหมดทุกประการนะพี่ตุลคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นตัวงานตัวเงินตัวผู้คนอู้มันดีมากเอ้ยคุณปักหลักไปได้เลยฮะคุณปักหลักได้เลยอันนี้เป็นความสุขของคุณคุณเลือกเองอยู่แล้วนะฮะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยแน่ใจนะผมแนะนำให้ในช่วงเริ่มต้นของชีวิตอาจจะเป็นสัก 4-5 ปีแรกก็ได้นะคุณลองเปลี่ยนงานไปฮะแต่มีข้อแม้ว่าถ้าคุณตัดสินใจเปลี่ยนงานนะนอกจากเรื่องตัวเงินแล้วนะคุณน่าจะพิจารณาที่ลักษณะของงานว่าคุณได้เติบโตก้าวหน้าหรือมีรูทางในการ
จริญก้าวหน้ามากกว่าเดิมเปล่าใช่กระโดดจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมันต้องโตใช่ดิโตในความคิดนะโตในความคิดและงานยังไม่เกี่ยวข้องกับเงินนะใช่เหมือนนักบอลน่ะเล่นสโมสรเล็กๆนะสโมสรต่อไปของคุณก็น่าจะเป็นสโมสรที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าแล้วก็ได้เล่นกับนักเตะหรือเจ้าทีมฟุตบอลในที่มีฝีเท้าดีกว่าในระดับที่คุณเล่นเพื่อที่คุณจะได้พัฒนาฝีมือฝีเท้าคุณขึ้นมาถูกต้องไหมส่วนอย่างที่สองเนี่ยเวลาเปลี่ยนงานผมแนะนำให้ลองเปลี่ยนงานที่อย่าไปเลือกองค์กรหรือว่าบริษัทที่คล้ายๆเดิมฮะพี่ติ๊กไม่ว่าจะเป็นขนาดขององค์กรจำนวนคนในองค์กรนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเคยทำองค์กรเล็กๆแบบมีคน10กว่าคนนะคุณลองเปลี่ยนไปทำบริษัทที่เขาเป็นมหาชนดูบ้างเด็กที่มีคนเป็นร้อยอ่ะพี่ตุ้มองค์กรมันจะได้สังคมองค์กรนะเรียนรู้ระบบคุณจะได้เรียนรู้ระบบเรียนรู้สังคมเรียนรู้ผู้คนนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าเมื่อคุณได้ลองไปแล้วนะฮะวันหนึ่งคุณจะค้นพบเองว่าคุณฟิตหรือว่าพอเหมาะพอดีกับองค์กรแบบไหนที่มีลักษณะใหญ่กลางเล็กนะใหญ่กลางเล็กใช่ SNL อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ผมจะพูดกับนิสิตนักศึกษาบ่อยๆเวลาถูกเชิญไปพูดประถมปัจฉิมนิเทศพี่ตุลครับพี่ตุลว่าไงบ้างผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเพราะจริงผมสอนวิชานี้อยู่นะครับวิชาองค์กรใหญ่กลางเล็กเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนะคือวิชาอะไรนะการบริหารงานองค์กรใหญ่พลังเล็กอะไรเงี้ยผมชอบนะที่พูดมาองค์กรใหญ่พลังเล็กใช่ องค์กรเล็กพลังใหญ่ผมจะสอนวิชานี้คือจริงๆเอาตรงๆเลยนะคุณหนงครับผมจะเจอคำถามของนักศึกษาหลายๆคนมาถามว่าบริษัทนี้น่าทำไหมองค์กรนี้น่าทำไหมอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะย้อนกลับไปหาตัวเขาว่าเราอยากทำอะไรถ้าอยากทำแบบเรียนรู้ในทุกๆอย่างเลยเนี่ยเราไปในองค์กรที่เราได้เรียนรู้ทุกอย่างครับแต่ถ้าเราอยากจะแบบพอใจอยู่เท่านี้อยากรู้เท่านี้เราก็ไปในองค์กรที่บางทีอาจจะได้ทำงานอยู่เท่านั้นครับมันไม่มีใครตอบเป็นได้แต่ท้ายสุดเราก็ต้องพัฒนาตัวเราด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องเรื่องนี้สำคัญมากไม่ถึงสำคัญมากนะคือสำคัญมากครับองค์กรใหญ่บางทีอาจจะมีโอกาสแต่ผมก็มักจะบอกอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกองค์กรมันมีโอกาสเท่านั้นแหละในยุคปัจจุบันนี้มันขึ้นอยู่กับความโดดเด่นในตัวเราด้วยถูกต้องเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ตรงกับที่ผมจะพูดก็คือคนทำงานจำนวนมากนะครับชอบมองออกชอบมองข้างนอกอ่ะจริงครับจริงชอบมองคนอื่นชอบมองเปลือกตัวบริษัทตัวเจ้านายตัวหน้าตัวเพื่อนแต่ไม่น้อยคนมากที่ย้อนกลับไปมองตัวเองว่าเราเป็นคนทำงานที่มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนพี่ตุลคุณผู้ฟังที่เป็นพนักงานเงินเดือนลองถามตัวเองสิฮะว่าเราเป็นคนทำงานที่ทำงานเต็มที่หรือยังวันหนึ่งเนี่ยเราทำงานกี่จริงๆนะทำงานจริงๆกี่ชั่วโมงเราเป็นคนที่11โมงปุ๊บยังไม่เที่ยงเนี่ยลงไปกินข้าวหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นมาตอนบ่าย2โมงหรือบ่ายโมงกว่าหรือเปล่าครับครับครับเหลือเหยลอยชายนะฮะเราเป็นคนทำงานที่วันๆเนี่ยนั่งเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กวันละ 2-3 ชั่วโมงที่ออฟฟิศหรือเปล่ารอเพียงแค่เวลาจะเลิกมาใช้ Wi-Fi ที่ออฟฟิศและมาชาร์จแบตที่ออฟฟิศให้มันเต็มมีคนประเภทนี้นะมีจริงๆผมเจอมีติ๊กโอ้ยแล้วแบบที่เดี๋ยวนี้คุณลองไปดูสิไอ้ที่เสียบปลั๊กไฟอ่ะสมัยก่อนเต็มไปด้วยปลั๊กไฟคอมของบริษัทเดี๋ยวนี้ไม่โอ้ยโทรศัพท์พนักงานทั้งนั้นแต่พูดถึงเรื่องนี้นะผมนะเคยเป็นพนักงานมาก่อนครับครับผมเคยเอาว่าผมสารภาพแล้วกันผมก็เป็นพนักงานเงินเดือนคนหนึ่งที่เคยคิดนะว่าเจ้านายเราไม่เที่ยวงี้วะครับเนาะครับเจ้านายไม่ขี้เหนียวจังอะไรเงี้ยฮะบางทีแบบโอ้โหเราทำงานอยู่6โมงเย็นเนี่ยเดินมาปิดแอร์แล้วทั้งที่เราทำงานนะเรากำลังถอดเทปเขียนบทสัมภาษณ์อยู่เลยอะไรเงี้ยอดคิดในใจว่าทำไมขี้เหนียวจังเลยเที่ยวเที่ยวอ่ะพอมาเป็นเจ้านายเองพี่ตุลทำบริษัทเองคุณผู้ฟังค่าไฟค่าอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นเนี่ยมันโอเวอร์มันเกินแสนน่ะแล้วก็ไฟเนี่ยหมดไปกับสิ่งที่คุณสรรเสริญบอกใช้ส่วนตัวเสียบนู่นเสียบนี่อะไรกันอะไรเงี้ยโอเคผมว่าเจ้านายหรือว่าบริษัทที่ใจกว้างผมไม่มานั่งคิดเล็กคิดน้อยกับพวกนี้นะครับถามกลับกันคุณผู้ฟังที่เป็นพนักงานเนี่ยเคยคิดหรือเปล่าว่าเราเอาเปรียบบริษัท
ส่วนใหญ่เนี่ยพนักงานจะคิดว่าบริษัทเอาเปรียบเราถูกต้องไหมฮะฮะเจ้านายขี้เอาบริษัทเอาเปรียบฮะหัวหน้าขี้เหนียวฮะการเมาเจ้านายการเมาบริษัทนี่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเรื่องสามัญประจำวันของคนทำงานแล้วล่ะครับครับครับแต่ผมถามจริงว่ามีกี่คนที่จะถามกลับมาที่ตัวเองมองกลับมาที่ตัวเองว่าเราเป็นคนทำงานที่ดีหรือเปล่านะเราตั้งใจทำงานไหมเราทำงานได้ตรงกับที่เจ้านายมอบหมายมาไหมคุณภาพงานของเราเป็นยังไงเราส่งงานตรงเวลาหรือเปล่าครับงานของเราก่อให้เกิด productive หรือเปล่าเราเป็นพนักงานคนหนึ่งที่ขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวหน้ามากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่แท้จริงแล้วเราเป็นคนถ่วงบริษัทแต่ทีนี้พอเราทำงานไปถึงจุดหนึ่งถึงระยะเวลาหนึ่งที่ตุนเอาว่ามากกว่า7ปีแล้วกันครับไอการคิดที่จะลาออกเปลี่ยนงานโยกย้ายงานไปทำที่อื่นมันเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยกล้าแล้วถูกต้องไหมมันเหมือนกับอายุเงื่อนไขเราด้วยใช่เพราะเราเริ่มไม่แน่ใจในอายุของเราละเราจะไปแข่งกับเด็กจบใหม่หรือคนที่ไฟแรงกว่าได้ไงครับไปสมัครงานได้ใจตุ้มๆต่อมๆไม่เขาจะเอาเราเลยผลงานเราก็ไม่มีอะไรจะโดดเด่นนะฮะและที่สำคัญคือเอ๊ะทำไมเราอยู่องค์กรเก่าเราไม่โตอันนี้น่าคิดมากเลยคนจำนวนมากเนี่ยพนักงานนะครับวันนี้เราจะคุยโฟกัสกันที่พนักงานคนทำงานครับมากหน่อยครับครับเพราะเราเคยเมาเจ้านายกันไปแล้วรอบนึงคนจำนวนมากเนี่ยคนทำงานจำนวนมากที่ไม่โตนะฮะที่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งที่ไม่ได้เงินเดือนขึ้นนั่นหรือโบนัสมันชิปจอยอย่างเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะแสดงปฏิกิริยาด้วยการโวยวายเออมาจะโวยวายรับหลังหรือโวยวายต่อหน้านะพี่ตุ๋นนะฮะฮะแต่ผมถามกลับอีกทีนึงเนี่ยคุณได้พิจารณาตัวเองนะครับว่าคุณเหมาะกับการที่ถูกเลื่อนตำแหน่งหรือว่าขึ้นเงินเดือนหรือว่าเพิ่มโบนัสหรือเปล่านะฮะจริงๆนะพี่ตุ๋นผมเจอคนจำนวนคนทำงานจำนวนมากเลยที่ทำงานไปวันทำงานแบบปล่อยให้เวลาหมดไปวันๆปล่อยให้อาทิตย์นึงผ่านไปปล่อยให้เดือนนึงผ่านไปแล้วก็ดีใจได้เงินพอเงินคนประเภทนี้เงินเดือนออกช้า1วันนี่โวยวายนะโวยวายเอาโวยวายคือเงินเดือนออกช้า1วันมันบางทีมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยแล้วบางทีมันเป็นไปได้อันนี้เช่นหยุดติดต่อกันหลายวันอะไรมันจะมีเงื่อนไขอีกมาเยอะคนแบบนี้จะเป็นคนประเภทโวยวายแล้วคนที่โวยวายที่เงินเดือนออกช้าเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่านี่เยอะไงอ้าวนี่มันรอไม่ได้ไงเงินออกปุ๊บมันต้องตัดเลยไงต้องส่งเขาเลยไงแสดงว่าก็ยังบริหารการเงินส่วนตัวไม่ดีเลยไม่ได้คนแบบนี้จะเป็นคนที่ไม่กล้าเปลี่ยนงานเพราะกลัวไม่มีเงินถูกต้องและงานไม่โดดเด่นด้วยนะไม่เด่นนะอยู่ไปเรื่อยรู้ไหมครับบางทีบริษัทเนี่ยก็ไม่อยากจะไล่คนออกนะพี่ตุลผมเป็นเจ้านายผมเป็นหัวหน้าผมรู้นะบางทีมันเกิดความเมตตาในใจเหมือนกันนะกลัวเขาจะลำบากอะไรเงี้ยยิ่งคนครอบครัวมีอะไรจริงเหรอผมในแง่หนึ่งผมคนใจอ่อนนะพี่ตุลคุณหนูเป็นอย่างนั้นเหรอผมไม่เป็นนะไม่ผมไม่เป็นนะผมไม่เป็นอย่างไรคือผมไม่เป็นนะผมไม่เป็นคืออะไรที่มันไม่ได้ผมก็บอกไม่ได้อะไรที่ได้ผมอะไรที่ได้ผมก็บอกว่าได้ความจริงผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะแบบแล้วสิ้นแล้วคุณหงเชื่อไหมผมเคยบริหารที่หนึ่งนะสิ้นปีถ้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยสมมติคนบางคนที่ทำมานานเนี่ยผมก็เต็มใจจ่ายนะเพราะมันเดินไปข้างหน้าไม่ได้อ่ะสมมตินะถ่วงมันถ่วงใช่และยิ่งตัวที่จำเป็นจะต้องเต็มใจจ่ายเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าด้วยเนี่ยจำเป็นต้องเต็มใจจ่ายจริงเพราะไม่งั้นลูกน้องมันก็ไปไม่ได้อ๋อฮะคุณหนูเข้าใจใช่ไหมถ้าเรามัวจะไปรู้สึกอะไรเรามัวแต่เป็นความรู้สึกปุ๊บเนี่ยขบวนต่างๆนานามันจะไปด้วยมันบางทีผมจำเป็นต้องทำครับผมใจร้ายเนาะไม่เหรอครับเข้าใจเพราะว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทกันที่มันกระทบองค์กรเนี่ยคนที่เป็นผู้นำก็ควรจะตัดสินใจเพราะในแง่หนึ่งมันไปกระทบคนอื่นที่เขาไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือพนักงานจำนวนมากนะครับนี่ผมเน้นเรื่องนี้จริงๆนะคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณเป็นพนักงานที่ดีหรือเปล่านะฮะคุณอยากได้จากองค์กรแต่คุณทำให้องค์กรหรือเปล่า
หมเหมือนคำพูดของจอห์นเอฟเคนเนดีนะนั่นเป็นภาพอันนั้นเป็นภาพใหญ่ของประเทศใช่ใช่ใช่แต่ผมว่ามันใช้ได้กันได้นะอย่าถามว่าองค์กรให้อะไรกับคุณแต่คุณถามเองว่าคุณให้อะไรกับองค์กรบ้างเปล่านะฮะแล้วก็ผมว่าเหตุผลสำคัญเนี่ยแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้หนังสือตระกูลที่เราพูดขึ้นมาลาออกแล้วรวยงานไม่ประจำทำเงินกว่าอะไรเงี้ยนะครับมันกลายเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมสูงผมว่าส่วนหนึ่งนะจริงจริงก็เพราะมันตอบสนองคนอย่างเงี้ยนะคนที่ทำงานแล้วไม่เติบโตไม่แฮปปี้ในหน้าที่การงานนะฮะโอเคอาจจะมีคนจำนวนหนึ่งนะฮะที่ถูกเอาเปรียบจริงๆที่ไม่มีความสุขกับบรรยากาศในการทำงานจริงๆอยากจะมีอิสระเสรีในชีวิตหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเองแต่คุณก็ต้องรู้ก่อนว่าไอ้คำว่างานไม่ประจำทำเงินกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ถูกต้องเสมอไปมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเสมอไปพี่ตุลถูกครับคำว่าลาออกถ้าอยากรวยก็ลาออกซะไม่ใช่นะไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นตรรกะใช่ครับมันไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับทุกคนใช่มันมี1 2 3 4ตามมาเยอะแยะมันมีองค์ประกอบผมว่าคุณสังเสริญช่วยผมยืนยันได้เพราะเคยเป็นฟรีแลนซ์มาก่อนใช่มั้ยโอ้ยฟรีแลนซ์แปลว่าบางทีไม่มีงานทำถูกต้องจริงๆฟรีแลนซ์แปลว่าบางทีไม่มีงานทำคุณผู้ฟังครับคนส่วนใหญ่พอพูดคำว่าฟรีแลนซ์ชอบคิดถึงโอ้อิสระเออจะได้ดีมองก็ได้ได้เงินเยอะรับเป็นจ๊อบงานนี้ไม่อยากทำก็ไม่ทำแต่รับเฉพาะงานเนี่ยไม่ใช่แต่คุณสันเสริญพูดถูกเลยฟรีแลนซ์แปลว่าบางทีไม่มีงานทำบางทีไม่มีงานทำไม่มีเงินไม่มีเงินถูกเคยเป็นมาหมดแล้วคุณนงคนที่จะเป็นฟรีแลนซ์ที่ดีได้ที่ประสบความสำเร็จได้นะต้องแข็งแรงตัวเองเพียงพอโอ้โหคุณต้องแข็งแรงแข็งแรงมากคนคุณยิ่งต้องมีวินัยมากกว่าคนทำงานประจำใช่ไหมพี่ตุ้นและเหนื่อยกว่าคนทำงานประจำหลายเท่าใช่แล้วคุณจะไม่มีวันหยุดใช่คนที่คิดว่าฟรีแลนซ์ไม่หยุดเยอะไม่ใช่ไม่ใช่คุณจะไม่มีวันหยุดเพราะว่าคุณหยุดปุ๊บคุณจะนึกถึงตัวเลขของคุณทันทีครับแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานประจำชิวๆนี่นะเมื่อวานนี้วันอะไรอ่ะเมื่อวานนี้วันฉัตรมงคลหมดเดือนกันนะอังคารหน้าหยุดอีกละอะไรอย่างเงี้ยครับถึงบอกไงว่าคุณต้องแข็งแรงเพียงพอจริงๆเรื่องนี้คุณหนุ่มน่าคุยมากเลยเพราะว่ามีอีกหลากหลายคนที่กำลังสับสนในตัวเองเรื่องการออกมาประกอบอาชีพอิสระเนี่ยแล้วก็จะรวยผมว่าเขาเคลิ้มฮะเคลิ้มจากการอ่านอะไรคร่าวๆเคลิ้มจากทั้ง3เล่มก็ลงไปอ่านเล่ม2ผมเล่มอีกเล่มนึงผมไม่ได้ออกอ่านนะถ้าอยากรวยก็ลาออกซะแต่เล่มการลาออกครั้งสุดท้ายคุณใบพัดรวมไปถึงงานไม่ประจำทำเงินกว่าถ้าไปอ่านเนื้อหารายละเอียดจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เชิญชวนให้ละจริงๆการหลอกสุดท้ายมันเป็นบทหนึ่งในหนังสือเล่มทั้งหมดนี่ใช่ไหมชื่อเนี่ยถูกไหมใช่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 ผมว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาให้เราตรวจสอบพิจารณาตัวเองมากกว่าว่าเราเนี่ยเป็นคนอย่างไรแล้วเราเนี่ยเหมาะกับการทำงานชนิดไหนถูกครับถูกการทำงานประจำก็เป็นงานที่ดีได้มีความสุขได้มีความเจริญเติบโตไปกับหน้าที่การงานได้นะฮะมืออาชีพจำนวนมากในประเทศนี้เลยที่เป็นพนักงานประจำไปทั้งชีวิตเราก็มีความสุขความสบายได้ครับพี่ตุลนะถูกในขณะเดียวกันคนที่เป็นตัดกำลังตัดสินใจที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยผมย้ำอีกทีนะฮะฟรีแลนซ์เนี่ยคุณต้องเป็นคนที่มีวินัยมากมากคุณต้องเป็นคนที่เก่งมากมากเพราะคุณต้องไปแข่งกับฟรีแลนซ์อีกจำนวนมากนะฮะถูกงานเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้คุณถูกเลือกเองถูกครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่อยู่ๆเคลิ้มไม่ใช่เป็นความเคลิ้มฝันว่าจะมีและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคุณจะมีศัตรูไม่ได้เลยใช่คุณจะต้องมีแต่มิตรอ่ะใช่คุณจะต้องมีแต่มิตรเพราะถ้าวันใดถ้าคุณมีศัตรูปุ๊บเนี่ยแสดงว่าแต่คนจะเป็นฟรีแลนซ์ได้เนี่ยคุณหนกครับถ้าบริหารตัวเองดีนะครับจะเป็นผู้บริหารที่ดีถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะก็จะมีโครงสร้างองค์กรเข้ามาหมดแล้วไงครับมีองค์สร้างองค์กรเข้ามาหมดละครับผมเพราะฉะนั้นผมขอสรุปให้กันที่ตุ่นคุณผู้ฟังนะครับคือไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานฟรีแลนซ์นะหลักใหญ่ใจความก็คือคุณต้องเป็นคนทำงานที่มีประสิทธิภาพนะฮะคุณถึงจะเติบโตมันไปกับมันได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนถ้าคุณทำงานเต็มที่เต็มฝีมือคุณเป็นคนเก่งคุณมีความรับผิดชอบครับคุณสามารถ
รวยมีความสุขแฮปปี้กับงานที่คุณทำตลอดชีวิตอืมใช่ผมเห็นด้วยเพราะจริงๆผมอยู่ในทุกสภาพมาแล้วละคุณหนงลูกจ้างฟรีแลนซ์อะไรเจ้านายเจ้าของเงินและผมแล้วผมเป็นเจ้านายที่เจ้าของเงินตัวเองด้วยนะคือคุณหนงคือเจ้านายบางคนนี้ต้องเอาเงินคนอื่นมาบริหารใช่ไหมหรือไปกู้ผมกู้แบงค์ผมเงินตัวเองคุณหนงนึกสภาพดูแล้วขายบ้านมาทำบริษัทโอ้โหใจเด็ดมากเลยนะบ้านตรงรัตนธิเบศเนี่ยโอ้โหขายบ้านมาทำบริษัทเออใจเด็ดใจเด็ดใจเด็ดมากนะขายบ้านมาทำบริษัทเนี่ยเสี่ยงมากเลยแต่ว่าคุณหนงใช่ไหมถ้าเราได้ทำแล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องฮึดนะมันต้องเดินไปข้างหน้านะนะคุณหนงวงนนท์ขอบคุณมากฮะแนวความคิดดีๆแล้วคุยกันวันอังคารหน้ายังอยู่เมืองไทยนะฮะไม่เดินทางไปอิตาลีสเปน อะไรที่ไหนนะยังไม่มี นี่แนะนำคุณหนงคราวหน้าไปโมร็อกโกนะโมร็อกโกนี่อยู่ในใจอยากไปมากสวยมากนะเดี๋ยวไปนะละลายฝังขอบคุณมากคุณหนงครับขอบคุณพี่ต้นขอบคุณคุณผู้ฟังครับผมสวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาของการเดินทางของความคิดนะครับโอ้คุณผู้ฟังดูใช่ไหมผมเดินออกจากบ้านมาตั้งนานลืมไปเลยว่าวันนี้ไม่ได้กัดกระดุมกางเกงแต่มันมีเข็มขัดช่วยด้วยแล้วหรือว่าผมนั่งคุยคุณหนงแล้วผมออกอารมณ์ในการคุยเรื่องเกี่ยวกับอาชีพอิสระผมเห็นด้วยนะฮะกับคุณหนงแล้วเวลาผมเข้าไปแผงหนังสือแต่ตอนนี้ผมก็เห็นด้วยเช่นกันหนังสือที่ขายดีเนี่ยจะเป็นหนังสือแนวออกจากงานประจำเถอะมาทำงานอิสระดีกว่าแต่มันไม่เสมอไปที่ทุกคนจะโชคดีอย่างนั้นนะครับการจะทำงานอิสระได้1ต้องชัดเจนตัวเองว่าเราแข็งแรงเพียงพอหรือเปล่าในงานด้านนี้2เราอดทนพอหรือเปล่า3เราตั้งใจพอไหม4ต้องไม่ยอมแพ้แล้วเดินไปข้างหน้าให้ได้นะครับและเราจะไม่มีวันหยุดเหมือนใครเลยเหมือนผมไม่มีวันหยุดเหมือนใครเลยแต่ผมพร้อมจะเดินไปข้างหน้าเพราะว่าและสำคัญที่สุดคุณผู้ฟังเราต้องทำมาร์เก็ตติ้งตัวเองมาร์เก็ตติ้งตัวเองคือเราต้องทำการตลาดตัวเราเองคุณผู้ฟังยกตัวอย่างต่อให้เราไปอะไรดีล่ะขายเครื่องสำอางอะติ้งตังนะมีคนชวนเยอะสมมติเราจะต้องไปขายเครื่องสำอางสักแห่งหนึ่งเลยคุณผู้ฟังถ้าเราจะเป็นฟรีแลนซ์อย่างนี้แล้วเราจะประสบความสำเร็จสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องทำมาร์เก็ตติ้งตัวเองมาร์เก็ตติ้งมาจากไหนเราต้องมาตั้งแต่ภายนอกมาถึงภายในมันไม่ใช่เพียงแค่การพูดนะครับมันต้องมาหมายถึงการแต่งตัวการพรีเซนต์โปรดักต์แม้กระทั่งจุดเด่นในตัวเราเองของที่เรานำไปขายด้วยหรือจะออกมาเป็นฟรีแลนซ์นักศึกษาถามผมหลายคนมากเช่นงานเขียนบทงานอะไรก็แล้วแต่คือเราต้องมีบุคลิกของเราเพียงพอในของมากมายที่วางขายตามร้านเรายังเลือกของที่มีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นในบุคลิกการจะเป็นอาชีพอิสระที่เติบโตได้ต้องมีความโดดเด่นในบุคลิกและที่สำคัญเราต้องไม่มีศัตรูครับหรือต้องทำให้คนไม่ชอบเราน้อยที่สุดนั่นแสดงว่าเราต้องเก็บความรู้สึกของเราในหลากหลายอย่างเพราะว่าทุกอย่างของงานที่เราย่างก้าวคืออาชีพอิสระที่เราจะประสบความสำเร็จและผมสรรเสริญปัญญาที่วงขอบคุณครับการเดินทางของความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด